สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ c h anel n Superman.exe ครับผมและตอนนี้ผมอยู่กับนาฬิการุ่นใหม่ของมี r o นะครับชื่อรุ่นว่ามี Watch GS นะครับผมเป็นนาฬิกาที่ออกแบบมาแบบแกร่งๆนะครับตัวขอบเนี่ยเป็นโลหะหมดเลยนะครับเรียกว่าทั้งแกร่งทั้งเท่นะครับแล้วก็หน้าจอเนี่ยเป็น AMOLED นะครับมี Always on Display ด้วยนะครับอย่างที่เห็นว่าจอเนี่ย สู่แสงเนี่ยใสกิ้งเลยนะครับผมสวยมากมากสำหรับมีโบรนี่ครับก็เป็นแบรนด์ที่อยู่ภายใต้บริษัทเซมี่นะครับสร้างขึ้นตั้งแต่ปี2015นะครับจนสะสมชื่อเสียงด้านอุปกรณ์สวมใส่และก็ได้รับรองมาตรฐานจากทั่วโลกนะครับตอนนี้มีโบรมีตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยแล้วนะครับผมทั้งบนช่องทางออนไลน์ต่างๆ s h อป e e l a z a d a JD Central หรือแม้กระทั่งบนเว็บไซต์และ Facebook Fanpage นะครับเพื่อความน่าเชื่อถือของแบรนด์ในประเทศไทยนั่นเอง จากรุ่นอื่นๆของมีโบรก่อนหน้านี้นะครับก็พัฒน,นามาตลอดนะครับจนมาถึงรุ่นมีโบร a t c h G-S ครับผมรุ่นนี้เลยนะครับที่เป็นนาฬิกาสําหรับออกกําลังกายนะครับมี GPS ในตัวและมีหน้าจอ AMOLED 1.43นิ้วครับผมหน้าจอ refresh rate เนี่ย60 h z ครับมีความลื่นชัดสู้แสงกลางวันได้นะครับความละเอียด466คูณ466พิกเซลนะครับ มี always on display ทั้งหมด4แบบมีหน้าของนาฬิกาเนี่ยให้เลือกเยอะและสามารถตั้งหน้าจอเป็นรูปภาพของตัวเองได้ด้วยครับสามารถระบุตำแหน่ง GPS ได้แม่นยำนะครับใช้เป็นเข็มทิศในการออกกำลังกายได้ด้วยโดยไม่ต้องใช้งานคู่กับโทรศัพท์มือถือตลอดเวลานะครับผมมีโหมดออกกำลังกายมากกว่า70ชนิดครับทำงานร่วมกับ GPS สำหรับกีฬากางแจ้ง นะครับแล้วก็แจ้ง notification ต่างๆแบบแยกแอปนะครับผมตอบสายเรียกเข้ามือถือได้เมื่อไม่สะดวกครับนะครับแบตเตอรี่เนี่ย460ม ah ิลลิแอมนะครับสแตนบายได้สูงสุด24วันกันน้ำ5 ATM ใส่ไว้น้ำอาบน้ำได้สบายเลยครับต่อจากนี้เนี่ยครับผมก็จะพูดถึงการใช้งานที่ใช้งานมาร่วมๆเกือบสัปดาห์แล้วนะครับก็น่าจะพอที่จะสรุป หัวข้อต่างๆนะครับจากที่ไปใช้งานมานะครับซึ่งหลายๆคนก็น่าจะอยากรู้แล้วก็อาจจะเกิดคําถามนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยครับผมก็เรียบเรียงมาให้เรียบร้อยนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับในแง่ของวัสดุนะครับตัวนาฬิกามี bro watch gs ตัวนี้นะครับทํากรอบเนี่ยมาจากซิงค์อลลอยนะครับเป็นโลหะนะครับผมรวมๆทั้งตัวเรือนเนี่ยครับหนัก52กรัมครับมีความแข็งแรงนะครับ ทนเบานะครับแล้วก็ทนต่อรอยขูดขีดการกัดกร่อนนะครับผมตัวเรือนเนี่ยเป็นแบบด้านนะครับไม่เป็นรอยนิ้วมือได้ง่ายนะครับอย่างที่เห็นแล้วว่าเอานิ้วมือแตะๆอย่างเงี้ยคือไม่ติดเลยนะครับผมแล้วก็ด้านล่างตัวเรือนเนี่ยครับเป็นพลาสติกนะครับที่ดูเป็นรอยยากไม่แพ้กันครับผมรวมกับสายที่เป็นยางนะครับที่ไม่ก่อให้เกิดการละคายเคืองนะครับอันนี้เป็นยางชนิดที่เขาออกแบบมานะครับ โดยเพราะคนที่แพ้ยางหรือแม้กระทั่งตัวผมเองนะครับผมแพ้นิกเกิลน,นะครับเป็นคนที่แพ้ที่หลายคนอาจจะเรียกว่าแพ้โลหะนะครับไม่สามารถใส่นาฬิกาสแตนเลสได้ก็สามารถใส่นาฬิกาเรือนนี้ได้ไม่มีปัญหาครับผมในส่วนของรูปลักษณ์เนี่ยครับก็ต้องยอมรับว่ารุ่นนี้เนี่ยครับพัฒนามาลงตัวกว่ารุ่นก่อนๆมากเลยนะครับโดยเฉพาะความ เรียบแล้วก็ความคมของเขาที่ออกแบบมาเนี่ยครับดูลงตัวนะครับดูแข็งแรงหล่อเท่นะครับผมทั้งสายเนี่ยก็หล่อมาได้คมนะครับดูไม่มีจุดไหนที่จะบาดกับผิวหนังได้นะครับแล้วก็มีปุ่มนะครับที่ออกแบบมาเนี่ยสวยงามนะครับปุ่มแดงๆปุ่มสปอร์ตนี่ก็ออกแบบมาให้เด่นเลยนะครับถ้าเรากดไปแบบ Default เนี่ยครับก็จะเป็นโหมดการออกกำลังกายครับ ซึ่งถ้าเซตเป็นภาษาไทยเนี่ยก็จะมีให้เลือกหลายๆอย่างแต่ที่เด่นสุดเนี่ยครับก็คือโหมดทุดงครับผมหรือโหมดที่ใช้เดินป่านั่นเองครับในส่วนการใช้งานทั่วไปที่ผมใช้มาตลอดเกือบอาทิตย์เนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูเวลานะครับการอ่านแจ้งเตือนต่างๆเนี่ยก็ทำได้อย่างดีเยี่ยมครับสามารถที่จะแยกแอปแต่ละแอปเนี่ยครับข้อความเนี่ยครับให้ออกจากกันนะครับ สมมุติเราเข้าไปดู a c e b o o k นะครับหรือ Twitter นะครับก็จะแยกข้อความออกจากกันแต่ละแอปหมดเลยนะครับข้อความภาษาไทยสามารถอ่านได้นะครับภาษาญี่ปุ่นอ่านได้นะครับภาษาอังกฤษอ่านได้สบายอยู่แล้วนะครับดูไม่มีปัญหาแล้วก็ออกแบบมาได้ดีกว่าเดิมนะครับตัวอักษรเนี่ยไม่เหลื่อมไม่ซ้อนกันเท่าไหร่ละนะครับผมสามารถอ่านเวลาได้นะครับทั้งแบบ always on display นะครับผมทีอย่างที่เห็นว่า มีทั้งหมด4แบบนะครับให้เลือกอันนี้ก็คือเวลาดูกลางแจ้งนะครับหรือว่าดูในร่มเนี่ยผมว่าดูอันนี้สะดวกมากๆนะแล้วก็ค่อนข้างชอบมากด้วยเพราะว่าอ่านเวลาได้ชัดเลยครับผมแล้วก็หน้าจอสีนะครับที่ตั้งเอาไว้แต่ะละหน้าเนี่ยครับก็สามารถอ่านได้อย่างชัดเจนไม่มีปัญหาครับเมนูต่างๆเนี่ยครับก็ทำมาเข้าถึงง่ายกว่าเดิมนะครับจากเดิมที่เป็นรายการที่แบบ แต่เข้าไปทีอะไรการแบบย่อยๆเนี่ยครับเข้าถึงยากนะครับตอนนี้ก็ทำมาเป็นไอคอนนะครับในหน้าเดียวนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นว่าลื่นนะครับลื่นไหลค่อนข้างมากนะครับผมเพราะว่าหน่วยประมวลผลเขาเนี่ยเป็น Dual Core ครับทำงานร่วมกับจอ AMOLED 60Hz นะครับผมทำงานได้เป็นอย่างดีเลยนะครับพอเราเห็นเนี่ยโอ้โหไถกันมันมากเลยครับผมแล้วก็คมชัดเวลาเลือกเมนูต่างๆด้วยครับมาในส่วนของหน้าจอ AMOLED นะครับ ก็ปรับปรุงให้มีความไหลลื่นนะครับสู้แสงนะครับจากเดิมรุ่นก่อนๆเนี่ยเขาแยกคุณสมบัตินี้ครับไม่ว่าจะเป็นความลื่นเนี่ยก็แยกไปรุ่นหนึ่งนะครับความสู้แสงนะครับก็แยกไปอีกรุ่นหนึ่งนะครับแต่มารุ่นนี้ครับเขารวมทั้ง2อันเนี่ยมาอยู่ในตัวเดียวกันแล้วครับก็คือได้ทั้งความลื่นนะครับแล้วก็ความสู้แสงด้วยครับผมในช่วงที่อยู่ในห้องเนี่ยครับหรือว่าอยู่ในที่ล่มเนี่ยครับก็สามารถมองจอได้ชัดอยู่แล้วนะครับ แต่ในเวลากลางวันครับหลายๆคนอยากจะรู้ว่าถ้าอยู่กลางแจ้งเนี่ยจะเห็นยังไงอ่ะผมพาไปดูเลยแล้วกันครับมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมส่วนในที่ที่แดดจัดมากๆนะครับผมก็ไปลองมาเหมือนกันครับตอนเที่ยงเลยเนี่ยครับอย่างที่เห็นว่าตอนเที่ยงก็ยังพอมองเห็นเวลาได้อยู่นะครับแต่ว่าต้องบอกเลยว่ามันสะท้อนแสงได้แรงเหลือเกินครับตัวกระจกของนาฬิกาครับเรื่องของการติดตามสุขภาพนีครับ ก็ทำได้ดีนะครับควบคู่กับแอปมีโบฟิตเนี่ยครับทำให้ดูข้อมูลการออกกำลังกายได้ทั้งบนนาฬิกานะครับและก็บนแอปมีโบฟิตด้วยกันนะครับรวมถึงการติดตามอัตราการเต้นของหัวใจการนอนหลับในแต่วันนะครับว่านอนเพียงพอแค่ไหนนะครับมีประสิทธิภาพไหมค่าความเหนื่อยล้านะครับที่ใช้พลังงานในแต่วันแล้วก็ฝืนตัวเมื่อตอนนอนหลับครับเหมือนเป็นเกจพลังงานเลยนะครับค่าความเครียดครับก็สามารถเช็คได้เช่นกันนะครับผม แล้วก็โอนค่านะครับไปยังแอปมี p r o f i ฟทันทีนะครับเมื่อเราเปิดเช็คแอปนะครับเขาก็ทำการซิงค์ทันทีเลยในการใช้งาน GPS เนี่ยครับก็สามารถใช้งานในแง่ของเข็มทิศนะครับได้อย่างแม่นยํานะครับไม่ว่าจะอยู่ในร่มนะครับหรือกลางแจ้งรวมถึงการจับสัญญาณ GPS เนี่ยครับตอนออกกําลังกายเนี่ยเราสามารถที่จะออกกําลังกายโดยไม่ต้องใช้งานคู่กับโทรศัพท์มือถือก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับว่าเวลาออกกาลังกายกลางแจ้งเนี่ย เขาสามารถทํางานยังไงครับสําหรับการออกกําลังกายนะครับเราก็แค่กดปุ่มสีแดงนะครับที่เด่นๆอันนี้ที่จริงปุ่มสีแดงเขาตั้งได้นะว่าจะเป็นปุ่มอะไรนะครับแต่ในค่าเริ่มต้นมันจะเป็นค่าการออกกำลังกายครับกดไปปุ๊บนะครับก็จะมีนี่วิ่งกลางแจ้งเดินกลางแจ้งทุดงนะครับหรือเดินป่านะครับผมมีหลายอย่างเลยนะครับเป็นว่าถ้าผมจะเดินกลางแจ้งนะครับก็สามารถเลือกได้เลยเพราะว่าตัวนาฬิกาเนี่ยเขามี GPS ในตัวอยู่แล้วครับ นะครับพอเปิดแป๊บเดียวปุ๊บเขาก็จะจับสัญญาณได้เรียบร้อยนะครับผมถ้าขึ้นว่าตำแหน่งนะครับก็แสดงว่าพร้อมใช้งานเลยนะครับผมก็แค่กด go นะครับผมถ้าเราพร้อมตรงนี้ก็คือกดเริ่มได้เลยนะครับกดเริ่มปุ๊บเขาก็จะเริ่มวัดค่านะครับพร้อมกับแสดงค่าต่างๆในการใช้งานนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะลองเดินทางแจ้งกับนาฬิกามีโปรวอช G S นะครับ ถ้าเราจะหยุดเดินนะครับเราก็สามารถเช็กกดโฮมนะครับมันจะไม่กลับหน้าโฮมแต่ว่ามันจะเป็นการหยุดนะครับแต่ GPS ยังทํางานอยู่เราสามารถที่จะกดเดินต่อก็ได้นะครับหรือว่ากดหยุดนะครับเพื่อว่าจบการเดินนะครับจบนะครับต้องกดค้างไว้ด้วยนะครับก็ถามว่าจะออกไหมนะเพื่อกันการกดพลาดก็กดถูกไว้นะครับผมก็สูงว่าเดินไปอย่างนี้นะครับเรียบร้อยเขาก็ส่การเดินของเราให้คราวนี้มาเช็คในแอปมีโบฟิตครับ ก็ทำการเชื่อมต่อกับ Device นะครับ Connect แล้วนะครับผมเราก็ไปที่ Home นะครับอันนี้เขาก็จะแสดง Sport Record ขึ้นมาทันทีเลยครับเราสามารถที่จะกดเข้าไปดูนะครับนีรบ่ระยะการเดินต่างๆนะครับมาให้เรียบร้อยเลยที่ไหนนะครับเพราะว่าตัวนาฬิกาเนี่ยเขามี GPS ด้วยนะก็คือทำให้เราสามารถที่จะเดินหรือออกกำลังกายโดยที่ไม่ต้องใช้ โทรศัพท์มือถือก็ได้เช่นเดียวกับในนาฬิกานะครับเขาก็จะสรุปค่าต่างๆไว้ให้นะครับผมีเรียบร้อยนะครับส่วนถ้าเราต้องการออกกำลังกายกับเครื่องที่ออกกำลังกายเป็นวงรีอย่างเงี้ยนะครับเรียกว่าอะไรดีเครื่องเดินอะไรประมาณนี้ครับเราก็สามารถไปที่โหมดออกกำลังกายนะครับหรือว่ากดปุ่มสปอร์ตสีแดงตรงนี้นะครับแล้วก็ปัดไปที่ตรงนี้ครับส่วนล่างสุดเลยนะครับจัดการนะครับเมนจนะครับ กิจกรรมตรงนี้นะมันจะอยู่ตรงส่วนของภายในนะครับผมเราก็ไปที่เครื่องออกลงกายเป็นวงลีนะครับแบบนี้นะครับกดปุ๊บนะครับติ๊กถูกไว้นะครับเพื่อที่เราจะสามารถเลือกได้แล้วกดแบ็คกลับไปครับคราวนี้เนี่ยครับเรากดเมนูกลับมาเนี่ยด้านนอกสุดเนี่ยครับเขาก็จะมีคำว่าวงลีมาให้เรียบร้อยครับ เราก็กดลงไปเลยนะครับเราก็กดโก้เราก็สามารถออากลับกาใส่ไปทั้งนั้นแบบนี้ได้ครับเขาก็แสดงค่านะครับอัตราการเต้นหัวใจนะครับจํานวนรอบที่เราหมุนไปนะครับ พลังงานที่เราใช้แล้วก็เวลาที่ออกกำลังกายครับผมถ้าเราจะหยุดก็กด้างไว้เหมือนเดิมครับเขาก็จะสรุปเวลาการออกกำลังกายของเราออกมาซึ่งเราสามารถไปเช็คในแอปมีโบฟิตได้ทันทีเลยครับก็จะมีทั้งเดินนะครับแล้วก็ออกกำลังกายกับเครื่องเล่นวงลีแบบนี้ครับส่วนในเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยครับแม้ว่าจะเคลมว่าใช้ได้สูงสุด24วันนะครับ แต่เท่าที่ผมเอาไปใช้งานจริงมานะครับในแง่ของการเปิด notification ไว้ทุกอย่างนะครับเปิดการแจ้งเตือนตรวจจับสุขภาพทุกอย่างครบหมดเลยนะครับแบตเตอรี่เนี่ยครับก็จะลดลงไปประมาณวันละเกือบ10%ครับผมซึ่งรวมๆแล้วเนี่ยก็ตีสว่าใช้งานได้เกือบ12วันครับส่วนการชาร์จเนี่ยก็ไม่ยากครับผมเขาแถมสายชาร์จมาเป็นหัวเล็กๆนะครับแล้วก็ แตะแม่เหล็กเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็ชาร์จทันทีนะครับผมในส่วนของการเชื่อมต่อระหว่างแอปกับนาฬิกาเนี่ยก็ทําได้คล่องกว่าเดิมนะครับไม่มีหลุดไม่มีแบบหายกลางทางนะครับผมการลงทะเบียนแอปมีโบโรฟิตเนี่ยครับผมเคยทําคลิปสอนไว้แล้วนะครับเดี๋ยวลองไปดูกันนะครับสำหรับคนที่ลงทะเบียนไม่ได้ซึ่งสําหรับคนที่ใช้ Gmail เนี่ยครับอาจจะมีปัญหานิดหน่อยนะครับแต่ว่าคนที่ใช้พวก Hotmail อะไรเงี้ย ใช้งานได้ปกติเลื่นๆสบายเลยนะครับจากคุณสมบัติดังกล่าวนะครับไม่ว่าจะเรื่องของความทึกทนนะครับสวยงามของวัสดุนะครับบวกกับประสิทธิภาพของการทำงานที่ใช้งานได้ง่ายกว่าเดิมนะครับผมและราคาเปิดตัวอยู่ที่2,590บาทนะครับและที่สำคัญคือตอนนี้เนี่ยมีโปรถึงก่อนสิ้นปีครับผมลดเพิ่มอีก200บาทนะครับผมทำให้มีโปรวอ t จีเอนะครับ เป็นนาฬิกาสมาร์ทวอตที่คุ้มค่ามากๆเลยครับผมก็สรุปนะครับว่าน่าจะเห็นภาพของการใช้งานและคุณสมบัติต่างๆและถ้าใครมีคำถามเกี่ยวกับนาฬิกามี BroWatch GS ตัวนี้เนี่ยครับก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ในคลิปได้เลยครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับทุกคนขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย